ก่อนที่จะ,ะเพื่อนๆจะเข้ามาพี่เก่งมีประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่สนใจในคอร์สของการติวออนไลน์นะครับทางทีมงานของเราเนี่ยมีค์สออนไลน์ให้กับน้องๆน้องๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ในเพจนี้นะครับในยุคสมัยนี้การติวออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงสถานการณนะ์โควิดเนาะนะครับเราก็สามารถที่จะเจอเจอพูดคุยกันแหลก็ทางการติวออนไลน์นี่แหละเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะเราใกล้สอบแล้วเนี่ยเรายังไม่มีที่ติวเลยเราจะทำยังไงดีน้องก็ติวออนไลน์ไปก่อนนะครับการติวออนไลน์ก็ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะนะครับก็ถือว่าครบทุกวิชาแล้วดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถดูทบทวนได้หลายๆรอบเพราะฉะนั้นต,ติดตามที่เพจแห่งนี้นะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามทีมงานได้นะครับเกี่ยวกับการติวออนไลน์ต่างๆนะครับมันก็จะสอนเรื่องอะไรบ้างหล่ะที่ผ่านมาผ่านวันยุค กรรมในประโยคนะครับข้อใดเขียนหอนำผิดถูกคำควบกล้ำการประวิสัญนญนีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกับกับโครงต่างๆนะครับลิลิทคืออะไรเยอะอยู่นะน้องไปย้อนดูนะครับแต่ว่าวันนี้มันถึงในข้อที่ย1สิบเ็ดแล้วนะครับข้อ21เ็ดเนี่ยข้อ21เนี่ย,ยถามน้องเกี่ยวกับเรื่องคำสมาน คำสมาตรอยู่หนึ่งในการประสมคำการสร้างคำการสร้างคำมีอยู่ห้าแบบหนึ่งสมสองซ้อนสามซ้ำส,สี่ห้าสี่ห้าเนี้ยกรุ๊ปเนี้ยเป็นกรุ๊ปสมาตรหมดเลยแต่สี่เป็นสมาตรแบบสมาตรส่วนห้าเป็นสมาตรแบบสนทิสนทิคือฟิชเชอริง การสร้างคำการสร้างคำทำไมต้องสร้างคำภาษาไทยกลัวคำไม่พอใช้ก็เลยสร้างคำขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดคำใหม่มีคำเพิ่มนะครับเกิดคำใหม่มีคำเพิ่มเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่ไม่เข้าใจเรื่องการสร้างคำคือการเอาคำสองคำมามิกันพี่เก่งพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เก่งเอาคำว่าปากกาและพี่เก่งเอาคำว่าเคมีมารวมกันมันกลายเป็นปากกาเคมีหรือเอาคำว่าปาก กับคาว่ากามารวมกันกลายเป็นปากกาอย่างเงี้ยแก้วแก้วก็คือใส่ปิ้งน้า e, เอามารวมกันมันเกิดคําใหม่ขึ้นมาคาสมมาตรสนทิมันก็เป็นหนึ่งในการสร้างคําเหมือนกันแต่มันเป็นกุ๊ปของสมาตรสนทิมันคือต้องเป็นคําบาลีสันสกิตมิกกันเท่านั้นบาลีสันสกิตสันสกิตบาลีอะไรบาลีบาลีสันสกิตสันสกิตได้หมดเลยแต่ขอให้เป็นคําแขกคําแขกต้องถึงคําแขกไวเอามามิกกันเท่านั้นคาสมมาตร คือการชนกันชนกันธรรมดานะเราโฟกัสเราไม่รู้เอางี้ดีกว่าสมมติพี่เก่งไม่รู้เลยว่าสมาร์ทอันเนี้ยมันหมายถึงสมาร์ทแบบสมาร์ทหรือสมาร์ทแบบสนทิมันมีสองอันพี่เก่งหาคําที่มันเป็นแบบนั้นก่อนอาหาตัดช้อยทิ้งก่อนตัดช้อยทิ้งพี่เก่งตัดแสงสีทิ้งแสงสีมันไม่ดูแล้วเป็นคําแบบบาลีสันสกฤตหรืออะไรเลยเห็นไหม มันโดนตัดทิ้งก่อนถ้าถามว่าข้อใดไม่เป็นคําสมาตข้อ2อนี่เลยนะข้อใดไม่เป็นคําสมาตน้องตอบข้อสองได้เลยแสงสีสีเป็นคําไทยมันไม่ใช่คําบาลีสันสกฤตมันเป็นคําสมาตสนทิไม่ได้แต่ข้ออื่นมันเป็นสมาตหมดเลยแต่ข้อ1เป็นสมาตแบบสนทิคือเอาศิลปะมาบวกกับอากออากออากอเป็นวัสนุหที อากรคือสถานที่ที่ศิลปะคือแบบศิลปากระศิลปะศิลปะบวกอากอนเป็นสมบัติแบบสนทิมันก็เลยโดนตัดทิ้งเพราะมันลึกลงไปอีกต่อไปศิลปะมาบวกกับศึกษาแบบนี้ได้ครับโอเคปะ่ะศิลปะมาบวกกับศึกษาแบบนี้ส่วนคํานี้ครับศิลปะบวกอาจารย์ คำส่วนที่พี่เก่งเคยบอกไปน้องจําได้ไหมคําส่วนที่เวลาเราแยกสองคำออกจากกันคําหลังเรามักจะคืนอออ่างให้กับเขาเช่นมหาบวกกับโอลานเป็นมะโหลานโอลานก็แปลว่าใหญ่ไหมเรามีอออ่างเวลาแยกปุ๊บมันจะมีอออ่างคืนไปให้อีกคํหนึ่งเราจําแบบนี้แล้วกันเราจําสไตล์ภาคกอนะครับเราไม่ต้องมีกฎอะไรมากว่าน,นลกาอิสนที่อะไรส่วนที่ต่ออะไรไม่ต้องเราจําอย่างเดียวว่าพอมันแยกแล้วปุวย แยกแล้งงแลวงงแยกแล้วไม่โอเคอย่างนี้คือคําสนทิเพราะฉะนั้นคําที่เอามาชนกันเฉยเฉยคือศิลปะบวกกศึกษาศึกษาหรือศาสตร์ตัวเดียวกันศิลปาาศา Marion. สตร์ก็ได้ศิลปศึกษาก็ได้มันเป็นคาสมาัตแบบชนตออขพอ3ครับ <t ide leer ate> คเครื่องหมายนี้ที่สแสดงว่าเป็นเครื่องหมายคําพูดชื่อเรียกว่าอะไรตัดช้อยก่อนครับนัลิขิตนัะแปลว่าเล็บนัะลิขิตน้องนึกถึงคํานี้ไว้สุนัข สุนัขผู้ที่มีเล็บอันง,งดงามนะครับวงเล็บต่อไปครับต่อไปครับอัศเจรีอัศจรรย์ใจฮะอัศจรรย์อัศ,จจอศ,จอศเจรีอัศจรรย์ฮะคือเขาหมายตกใจเขาหมายนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ใช่3ามไม่ใช่แล้วสัญญาประกาศสัญญาประกาศ,ญญากาศจะคล้ายๆกับตัวนี้ แต่สัญญาประกาศมีแค่ข้างเดียวพี่เก่งจะจําเสมอว่าสัญญาณนะว่าจะเหมือนเดิมคืออะไรวะสัญญาณนะว่าจะเหมือนเดิมมนตรีอ่านว่ามนตรีโสภาแล้วก็ใส่อีตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยสัญญาว่าจะเหมือนเดิมมันคือสัญญาว่าจะเหมือนตัวข้างบนโสภาอ่านว่าโสภาอย่างเงี้ย มันคือแทนตัวข้างบนอ่ะสัญญานะว่าจะเหมือนเดิมสัญญาประกาศสัญญาบวกกับประกาศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่าอัญญะประกาศอันยองอัญยองนะจำเลยนะนะครับตัวนี้ครับอันยองอัญยองนี่อันยองอเซยโยนะตัดช้อยทิ้งก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเจอแบบนี้มันเป็นข้อสอบแบบง่าย เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราลืมไปแล้วเนี่ยเราค่อยๆตัดทิ้งทีละตัวเอาตัวที่รู้ตัดทิ้งก่อนนะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่หรือถ้าจะไปตรงโต๊ะเลยถ้าสมมติเขาถามวงเล็บพี่รู้ทันทีว่านะะขพี่ก็ตอบหน้าขาลิขิตได้เลยครับไม่ต้องตัดช้อยขอ้อใดใช้ไม้ไต่คูผิดไม้ไตค่คูหรือไม้ไตายคูคือสละโอเคไหมอะไรที่ออกเสียงยาวแต่เราใส่แล้วมันเพี้ยนอะเบ็ด ตกเบ็ดเราไม่อ่านว่าตกเบดเราอ่านตกเบ็ดเบ็ดตะเลดเราไม่ได้พูดเราพูดเบ็ดตะเลดเบ็ดตะเลดเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกครับจําได้เบ่าปอเอดอเป็ดพอพี่เก่งใส่ไม้แต่คูเป็นเป็ดเพราะมันคือสระอะบตรงนี้สละอะมันแปลงล่างขึ้นไปปอเอดอเป็ดใส่ไม้แต่คูเมื่อไหร่เสียงสั้นทันทีวันเพนเราไม่ได้อ่านว่าวันเพนเราอ่านวันเพน จากพเอนอเพนเป็นพเอนอเพนส่วนคําว่าเบนเราไม่ได้พูดเบนจาเบนจาเบนจาเราพูด ja ben ja. Ben ja. เบนจาเบนจ่เสด็จเสด็จเ,เราไม่ได้พูดอย่างนี้สเสด็จเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเสด็จใช่วันเพียนใช่เราก็ตอบเบนจาข้อ3ดีมากนะครับน้องโอเคน้องโอเคไม้แต่คูไม่เปลี่ยนเสียงแต่ทําให้เสียงนั้นสั้นลงสมมติ พี่ชื่อนายเก่งกาดไม่เกง่งละนายเก่งกาดเกง่งพี่สายแมตะครูเป็นนายเก่งกาดเห็นไหมจากเก่งเป็นเกง่งเกง่งเกง่งกอเอะงอเกง่งไม่ใช่กอเองงอเกง่งเห็นไหมไหมครับเสียงมันสั้นลงแต่เสียงเหมือนเดิมข้อ24ครับคำพันธ์ที่ขึ้นว่ามดเอ๋ยมดแดงจำไว้นะนะคอนเซป อะไรที่ขึ้นด้วยเอย๋ยลงได้เอย๋ยเป็นกรอนดอกสร้อยขึ้นด้วยเก่งเอย๋ยเก่งกาดอเออเก่งกาดหล่อที่สุดในโลกเอย๋ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมขึ้นด้วยเอย๋ยลงได้เอย๋ยเป็นกลอนดอกสร้อยศักกวาจะขึ้นว่าสักกานั้นสักกานี้ศักกวาหน้าหนาว สาวผิวสวยอะไรนะครับเสภาจะขึ้นเสภาเป็นเหมือนก้อนธรรมดาครับเพียงแต่เวลาขึ้นแบบเออเออเอันนั้นคือเกล,ล่่น,นําหรือเอื้อนของมันไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เป็นสารถาอะไรในตัวเนื้อกรอนเนื้อกรอนใช้กรอน8ดกรอนสุภาพธรรมดาได้แต่วิธีการอ่านเราอ่านแบบเสภาส่วนกราบก็มีมากมายสารพัดกราบครับ กาบยานี1 1กาบชาบัง16กกาบสุรังขนางกาบโอเยอะแยะกาบนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่ขึ้นได้เอ๋ยลงได้เอ๋ยเป็นกรดอกซอยนะครับเก่งเอ๋ยเก่งกาดอะไรเงี้ยนะครับแมวเอ๋ยแมวมีวอฮยท่องตอนเด็กๆนะคจำได้ไหมกรสุภาพกําหนดจําไว้เลยครับเป็นคอนเซปต์กรสุภาพกําหนดวักหนึ่งมีกี่คานะครับน้องสังเกตดูกรสุภาพมันจะมีประมาณ6กถึงเก้าคำ ใช่ไหมพี่เคยบอกไปแล้วนะสะพานลอยถ้าน้องจะนับเป็นหนึ่งคำก็ได้สะพานลอยแห่งนี้ช่างดูมั่นคงนักสะพานลอยแห่งนี้ช่างดูมั่นคงนักได้นะครับหรือน้องจะอ่านว่าหรือน้องจะใช้ว่าสะพานลอยแห่งนี้ช่างดูมั่นคงนักก็ได้ครับมันก็จะแบบประมาณเก้าคำสิบพยางอะไรอย่างเงี้ยคำกับพยางไม่เหมือนกันนะ คำคือแบบเราจะนับเป็นคำหนึ่งหรือตรงนี้จะนับเป็นสองคำก็ได้สะพานลอยแห่งนี้ช่างดูมั่นคงนักกเ้าเห็นไหมประมาณ6คำ9้าคำอยู่แถวๆนี้ครับเพราะฉะนั้น7จถึง9ก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าจะ cover เลยมัน cover ตั้งแต่ถึงถึงหกะข้ยี่สกกรสุภาพบทหนึ่ง,บ,งบังคับว่าอย่างน้อยต้องมีกี่คำโครงสี่สุภาพขอโทษโครงสี่สุภาพอยากจะรู้ใช่ไหมอยากรู้ลองเขียนเลย เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดตืดตืดเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นตืดตืดสองพี่คิดเองอ้าอย่าไ,ด,ได้ไม่ตืดไม่ตืดเพราะว่าอันนี้มันตืดตืดไม่ได้มันต้องเป็นสีนับห้าสิบสิบห้ายี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบ สามสิบจบเลยครับต้องมีสามสิบคำเหมือนกันครับสะพานลอยเสียงเล่าอ้างก็ใช้ได้ครับรวบไปอยู่ในวงเดียวนะครับคำเดียวได้เหมือนกันอย่านับเป็นบิดถ้านับเป็นบิดนั้นคือพยางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบ30ครับถ้าเราท่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างได้รอดตายเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับเอกโทด้วย พี่เก่งฝากไว้นะครับอย่างไรเราต้องท่องโครงแม่บทม,มันให้ได้เสียงลือเสียงเล่าอ้างและน้องจะรู้ตำแหน่งเอกโทด้วยเสียงลือเสียงเล่าอ้างตำแหน่งนี้สามารถสลับกันได้เอกกับโทโทกับเอกตรงนี้สลับได้อยู่ตำแหน่งเดียวครับเฉพาะ2ตัวนี้เท่านั้นอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้เอกเจ็ดโทสี่ไหมนับดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอกเจ็ดโทสี่ครบเห็นไหมครับถ้าน้องท่องได้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยนะครับโดยเฉพาะเอกภาษาไทยน้องต้องรู้นะคงสี่สุภาพมีสามสิบคำาคงสี่สุภาพบังคับตำแหน่งเอกโทหมายถึงต้องเห็นนะครับไม่ที่เสียงนะกาาก้ากกาๆ,ๆไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะบ,บังคับ ตำแหน่งเอกต้องเห็นไม่เอกเห็นไม่โทแต่ตำแหน่งเอกสามารถใช้คำตายแทนได้คำตายคือกระบฏหรือสระถ้าไม่มีตัวสะกดดูสระเสียงสั้นถ้าตรงนั้นใช้คำตายแทนอยู่แทนตำแหน่งเอกได้ตำแหน่งโทใช้แทนไม่ได้แต่สามารถใช้โทโทษได้ตำแหน่งโทนะคืออะไรครับโทโทษสมมติพี่เก่งจะเขียนคำว่ายา่าแต่ตำแหน่งเนี้ย มันเป็นตำแหน่งที่ต้องใส่โทใส่ไม้โทรเราสามารถเขียนย่าแบบนี้ได้ใช้หอนำมาช่วยเพราะหอนำจะช่วยเสียงต่ำเดี่ยวตำได้มากพี่เองเคยสอนไปแล้วมันจะช่วยกันจากย่าข้างบนใส่ไม่เอกเป็นย่าที่ใส่ไม้โทรตรงตามฉันทลักษ์เขาเรียกว่าโถโทษถึงแม้ว่าย่านี้มันจะไม่ได้หมายถึงปู่ย่าตายายแต่มันเป็นคําบอดคําบอดที่อ่านแล้วน้องต้องสงสัยย่านี้แปลว่าอะไรวะแต่น้องอย่าไปใส่ย่ายอยาหญิงนะ ถ้าใส่หญ้ายอหญิงมันจะกลายเป็นแบบหญ้าหญ้าที่เราที่วัวกินควายกินนะครับนะครับหญ้าสนามหญ้าเพราะฉะนั้นหญ้าแบบเนี้ยสมมติน้องมีคําหน้าว่าปู่หญ้าเขารู้ทันทีว่าครับว่าหญ้าตัวเนี้น้องจงใจจะเขียนว่าปู่หญ้านั่นแหละแต่มันเป็นโทรทษอย่างเงี้ยฮะเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับใครที่ไม่มีกอกสารนี้แคปเจอร์ครับอ่านแบบไทยว่าอย่างไรไม่ค่อยเจอหรอกครับเจอในนู่นน่ะวิชาเอกภาษาไทยอ่ะ แต่นั้นถ้าสมมติมันหลุดมาเนี่ยพี่แกอยากจะบอกว่าถ้าน้องอยากจะอ่านจริงๆมันอ่านยังไงได้ 3. น้องดู3ตัวแรก3อาทิตย์จันทร์อังคารวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันอังคารอ้ามีอยู่สองข้อวันอังคารนะนะครับน้องดูเลข5ามันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างถ้าอยู่ข้างบนมันขึ้นบนขึ้นบนเราก็ขึ้น5้าคำเห็นไหม เดือนอ้เดือนหนึ่งอ่านว่าอ้เดือนสองเดือนยี่ตอบข้อหนึ่งโอเคง่ายไหมบางทีมันเขียนอย่างนี้วันอังคารขึ้นห้าข้ามเดือนอ้ก็ได้มันเอาเดือนมาก่อนก็ได้การทําข้อสอบประเภทนี้ทําไงวะเหมือนเราตั้งโทรศัพท์เว้ยน้องน้องเคยตั้งโทรศัพท์ไหมตั้งโทรศัพท์มือถือหรือตั้งโทรศัพท์นาฬิกาปลุกที่เราไปซื้อมาบางทีเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันเดือนหรือมันสัปดาห์หรือมันปีพศแต่พอเราคลิกไปเรื่อย มันเลยเจ็ดได้มันไปถึงสิบสองอ๋อมันคือหนึ่งถึงสิบสองแล้ววนกลับมาหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยน้องจะรู้ทันทีว่าอ๋อมันคือเข็มตัวเลขแลรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเลยไปได้ถึงถึงร้อยเลยว่ะแสดงว่ามันคือปีพศอย่างเงี้ยสองตัวน้องต้องใช้ชาวในการจึ้งมันอ่ะเออเข้าใจป่ะเราต้องจึ้งมันอ่ะสามเนี่ยน้องต้องสงสัยว่าสามคืออะไรเอามันมีองคานกับพุธมาอย่างเงี้ยน้องต้องสงสัยแล้วอาทิตย์จันทร์คาน พุทธพลาดอะเงี้ยแล้วก็นับดูนะครับน้องก็จะเจอทันทีส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนฐานมันปริญานน้อยอะเลขเก้าอะถ้าข้างบนอ่านว่มาขึ้นถ้าข้างล่างเป็นแรลมเออนะครับหมอดูเขาว่า,างั้นอะนะครับไปข้อยี่สิบแปดครับข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความประเภทใดโอ้โหข้อสอบนี้น้องการออกันและเขียนว่าออกทุกปีพี่เก่งมกักจะเลยกมันว่ากลบฏอะ แต่มันกแ็แล้วแต่คนจะพูดนะบางคนก็เรียกว่าการจับจับคํามาลงเป็นกรอนหรืออะไรเงี้ยแต่มันเหมือนเป็นการกล,ลบทอ่ะเป็นคํำของจองแล้วเราให้มาแบ่งวัดดูว่ามันเป็นกับกรโค้งฉันไร่ยอย่างเงี้ยว่ามันเป็นอะไรน้องก็ต้องเอามาแบ่งดูแล้วก็ดูสัมผัสมันสิ่งที่เราจะไปแบ่งเราต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรมาให้เราบ้างกับกรโค้งฉันารครบเลยกาบกรโค้งฉันนะครับอ่านฮะจะดูวัวชั่วดีก็ที่หางอ่า จะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็นอลูกยางห่วงต้นหล่นกระเด็นอก็คงเป็นเช่นเหล่าและเผ่าพันธ์เป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะจะดูวัวชั่วดีก็ที่หางแปดจะดูนางดูเหมือนดูแม่เหมือนแล่เห็นกรอนพี่เก่งแล้วผมจะตอบไล่ไหม แต่ล่า่อะมันมันมันมีขนบของมันคือมันจะพูดไปเรื่อยเปื่ยแบบคล้องจองอ่ะโอ้อนาถอนิจาลูกเอ๋ยแม่อะไรเงี้ยจะไปเรื่อยๆเหมือนคล้ายเวลาที่แม่ล่ายาวมันจะเน้นสัมผัสไปเรื่อยเออมึงเมื่อไรจะไปทํางานงานการไม่ทําทําอะไรไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งวัางแบบนี้เราดูให้ดีเอ๊ะทำไมไม่เป็นโครงโครงพี่เก่งบอกแล้วโครงโครงสุภาพมีสามสิบน้องนับดูมันเกินแน่นอนข้อนี้ก็ออกบ่อยนะแต่ บางคนทําไม่ได้บางคนก็ไม่จำเพราะจำไม่ได้ว่ามีคาอะไรบ้างไม่ไม่จำมาให้พี่เก่งแต่พี่เก่งแอบเจอมาแล้วแล้วลงสอบเองเนี่ยจำได้ว่าเคยมีข้อสอบแบบนี้ดูนะคำในข้อใดที่คำไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่กลางหรือคำท้ายมันไม่ได้โฟกัสที่อยู่กลางอย่างเดียวหรือคำท้ายโดยไม่มีเครื่องทันตะคาด ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ไม่ออกเสียงไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ไม่ออกเสียงเป็นอัตโนมัติเขาเรียกว่ามาเป็นเพื่อนดูมาทําไมอ่านว่าชนละมากกอไก่กะเศษมาทําไมเห็นไหมรอเรือมาเป็นเพื่อนะรอเรือมาเป็นเพื่อนส่วนพรมตัวนะี้โอเคเอขอโทษพรมเนี่ยรอเรือกระดกเลยนะพรมแต่ตัวนี้มาทําไมหอยหิบพญาดอย่าไปตัดทิ้งนะไม่งั้นมันจะอ่านว่าพญา สามารถรอเรือมาทําไมภูมิใจตัดทิ้งไม่ได้เหมือนกันพราหมณ์มาทมําไมธาตุตัดทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ตัดทิ้งและรู้สึกว่ามันมาทําไมคือหนึ่งข้อสามสิบครับข้อสามสิบข้อใดเป็นประโยคบอกเล่าเฮ้ย <Hey, S 2> ข้อสอบดีข้อสอบสไตล์ภาคก,กอเลยข้อใดเป็นประโยคบอกเล่าพูดลอยๆไม่ต้องการคําตอบแม่แต่น้อสิใครมาถึงโรงเรียนเป็นคนแรกถาม ไม่ใช่โอเคป่าครูไม่อยากให้ใครทำสีผมนี่แหละลอยๆครูลืมโทรศัพท์ไว้ใครเห็นบ้างถามไม่ใช่ชุลีไปเที่ยวงานสงการกับใครบ้างถามเจตนาประโยคมีอะไรบ้างทวนกับพี่เก่งดิเจตนาของประโยคอ้าวจดเพิ่มครับ เจตนาของประโยคแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำบอกให้ทำมีสั่งกับขอร้องพี่เกิงตือไปแล้วนะออกข้อสอบบ่อยนะแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำแจ้งให้ทราบก็คือบอกเล่าครับคำถามครับ คำสั่งแต่แบบสั่งแบบซอฟต์กับสั่งแบบดุดันแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำบอกเล่าคำถามคำสั่งได้ไหมครับเก่งมากมาร์คมาร์คชื่อมาร์คเนี่ยรอเรือมาทำไมนั่นแหละเป็นข้อก่อนหน้านี้เนี่ยดูนะเนี่ยถ้าชื่อน้องเขียนแบบนี้รอเรือมาทำไมเขาเรียกว่ามันไม่ออกเสียงเหมือนคำว่าบาทเนี่ยบาทพระบาท เนี่ยบาทเนี่ยเนี่ยมาทำไมเนี่ยมันไม่ต้องกระดกลิ้นนี่บาทบลัดบาทหรือยังไม่ได้พูดมันบาทนะครับมาร์คแต่คำว่ามาร์คส่วนมากคือมันชื่อมีธนคาาให้อยู่เนาะนะครับแต่ถ้าน้องเขียนไม่มีธนคาาก็ไม่เป็นไรนะม่ก่าดว่ามาร์คอยู่ดีเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่า น้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ําๆซ้ําๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ําตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ําตาลน้องจะแยกอ,ออกมาได้เลย น้องจะไม่ค่อยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าเออติวของพี่เก่งมาพี่จุม๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊์มาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ